เรื่องราวของหนุ่มเนิร์ดคนหนึ่งในยุคคาวบอยที่ซึ่งการตายวิธีแปลกๆเกิดขึ้นทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาและความเถื่อนในสังคมเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่เขากลับมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติและขอไม่ทำตัวเถื่อนตามเขาจึงกลายเป็นคนที่ไม่ปกติในสังคมและโดนแฟนทิ้งในที่สุดเขาจึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้แฟนของเขาคืนกลับมาและวันนี้หนังที่เราจะมาสปอยมีชื่อว่า A Million Ways to Die in the Wasteหรือในชื่อไทยที่เรียกว่าเสลอไม่แอปแสบได้โล่และถ้าทุกคนพร้อมก็มาฟังผมสปอยได้เลยครับณอาริโซนาปี1882และยุคนี้ก็คือยุคของคาวบอยแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงคาวบอยทุกคนจะนึกถึงการดวลปืนเป็นอย่างแรกและตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันเพื่อมาดูการดวลปืนกันระหว่างสตาร์คพระเอกของเรื่องและโจทย์ของเขาก็คือคาวบอยหนุ่มคนหนึ่งถึงตอนนี้ผมขอแนะนำนิสัยส่วนตัวของพระเอกก่อนนะครับพระเอกค่อนข้างเป็นคนติ่มไม่ชอบใช้ความรุนแรงและเมื่อพระเอกมาถึงสนามดวลปืนพระเอกก็พยายามพูดไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดการดวลปืนขึ้นสตาร์คพยายามพูดให้เหตุผลต่างๆนานาแต่ยิงมุกตลกเข้าใส่อย่างไม่ยั้งซึ่งมุกตลกของพระเอกก็เข้าขั้นอัปรีเลยทีเดียวล่ะครับและเมื่อเขายิงมุกตลกอัปรีนี้เข้าไปอีกเจตนาเดียวของพระเอกก็คืออยากให้ทุกคนคลายเครียดกันแต่มันไม่ใช่เลยครับยิ่งทำให้อีกฝ่ายโมโหเข้าไปใหญ่และด้วยความโมโหครับโจทย์ของพระเอกก็ได้ยิงปืนขู่และระบายออกมาว่าเพราะแกะของแกมากินหญ้าฉันหมดไปครึ่งไร่สตาร์คทำให้รู้เลยว่าการดวลปืนครั้งนี้เกิดจากแกะของสตาร์คไปกินหญ้าของเขาดูสิครับเหตุผลแค่นี้มันไม่ใช่เหตุผลที่ต้องมาฆ่าแกงกันเลยพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้และสุดท้ายเขาก็ทำได้สำเร็จครับคู่กรณียอมให้เขาจ่ายเงินแทนเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทุกคนในเมืองผิดหวังในตัวสตาร์คมากครับเพราะทุกคนมารอดูการดวลปืนกันทำให้พวกเขาผิดหวังกันไปแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคู่กรณีของพระเอกก็ได้ยิงพระเอกเข้าไปที่ขาแต่โชคดีครับที่กระสุนเฉียดบูทของเขาไปนิดเดียวเมื่อแยกย้ายกันไปพระเอกและแฟนของเขาลูอิสได้นัดพบกันที่ต้นไม้แห่งหนึ่งลูอิสค่อนข้างผิดหวังในตัวพระเอกมากเขาได้บอกกับพระเอกว่าไหนน่าจะสู้นะและแล้วเธอก็ได้บอกเลิกพระเอกไปสตาร์คเสียใจมากและได้ถามลูอิสไปว่าทำไมถึงจะเลิกกันเพราะฉันไม่ดวลปืนเหรอและเหตุผลที่ลูอิสบอกเลิกก็เป็นเหตุผลสุดฮิตเลยล่ะครับก็คือคำว่าเธอดีเกินไปและภาพก็ตัดมาที่พระรองของเรื่องที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกกำลังนั่งรอแฟนสาวของเขาที่ชื่อว่ารูธและรูธมีอาชีพเป็นโสเภณีระหว่างที่เอ็ดเวิร์ดกำลังนั่งรอก็ได้ยินเสียงโอ้อาเสียงของรูธที่กำลังรับแขกอยู่เอ็ดเวิร์ดก็นั่งรอคนเดียวโง่ๆจนกระทั่งแฟนของเขารับแขกเสร็จเอ็ดเวิร์ดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่ได้ยินเสียงควนครานของรูธเพราะเอ็ดเวิร์ดนั้นรักแฟนของเขาที่จิตใจแม้ว่าเธอจะทำอาชีพโสเภณีก็ตามแต่ก่อนที่เขาจะไปปิกนิกกันป้าเจ้าของบาร์ก็ได้บอกกับรูธว่าเธอต้องกลับเร็วๆนะเพราะว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการทางประตูหลังถึงตอนนี้เอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยแต่ถ้าเป็นผมคงสลบไปตั้งแต่ได้รู้ว่าเธอทำอาชีพอะไรแล้วล่ะครับแต่ภาพก็ตัดมาที่สตาร์คอีกครั้งสตาร์คเสียใจอย่างมากที่แฟนของเขาทิ้งไปและไม่นานครับคู่ของเอ็ดดี้และรูธก็ได้มาหาพระเอกทั้งคู่ก็ได้แสดงความเสียใจให้กับพระเอกพร้อมทั้งพวกเขาก็นั่งเป็นเพื่อนพระเอกสตาร์คนั่งดูรูปเก่าๆของเขาและลูอิสพระเอกก็บอกกับเอ็ดดี้ว่าเขาอยากเห็นลูอิสยิ้มตอนถ่ายรูปมากเอ็ดดี้แย้งขึ้นมาทันทีว่านายจะบ้าเหรอนายเคยยิ้มตอนถ่ายรูปเหรอถึงตอนนี้ผมขออธิบายก่อนไว้ว่ากล้องในสมัยก่อนนั้นใช้เวลามากกว่าจะเตรียมแสงไฟหรือจัดท่าทางหรือตั้งท่ารอเวลาเปิดกล้องนานมากๆบางครั้งก็ใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะกดชัตเตอร์ได้ซึ่งการยิ้มรอนานๆจะทำให้เหงือกแห้งหมดดังนั้นคนสมัยก่อนจึงไม่นิยมยิ้มเวลาถ่ายรูปพระเอกพยายามหาทางเพื่อที่จะคืนดีกับลูอิสให้ได้ในคืนถัดไปสตาร์คได้ไปหาลูอิสอีกครั้งเพื่อที่จะง้อให้เธอกลับมาแต่แล้วมันก็ไม่สำเร็จครับและในเช้าวันถัดมาครับลุงคนนั้นก็ได้พูดบ่นเสียงดังกับมาของเขาเกี่ยวกับทองคำที่เขาพามาด้วยซึ่งแน่นอนครับการกระทำแบบนี้ก็เป็นสิ่งล่อตาล่อใจพวกโจรยังไม่ทันที่ลุงแกจะบ่นจบก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำทีท่าว่าจะถามทางแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เปิดเผยออกมาว่าพวกเขาต้องการมาชิงทองลุงแกก็ยอมและยื่นทองไปแต่พวกโจรกลุ่มนั้นก็ยังไม่ยอมเพราะคิดว่าการปล้นมันไร้ศักดิ์ศรีและอยากให้ลุงคนนั้นดวลปืนกันเพื่อชิงทองแต่ลุงแกก็ไม่ได้อยากดวลปืนกันเพราะถ้าเกิดว่ามีการดวลปืนกันแน่นอนว่าจะต้องมีคนตายเป็นหนึ่งลุงคนนั้นก็ยังอยากมีชีวิตต่อแต่สุดท้ายแล้วพวกโจรก็บังคับให้ลุงดวลปืนเมื่อการดวลปืนเริ่มขึ้นฝ่ายโจรก็ได้โกงลุงอีกครั้งด้วยกติกาที่นับ3ยิงแต่พวกโจรยิงตั้งแต่นับ2แสดงให้เห็นว่ากลุ่มโจรกลุ่มนี้แทบไม่มีศักดิ์ศรีเลยก่อนที่จะไปต่อขอแนะนำกลุ่มโจรกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มโจรกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยคลินส์เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ซึ่งเป็นหัวหอกแห่งความชั่วร้ายและแอนนาภรรยาของเขาถึงแม้แอนนาจะอยู่ในกลุ่มโจรกลุ่มนี้แต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนดี
ไม่ได้ชอบฆ่าคนเหมือนคนในกลุ่มแต่เพราะเธอต้องทำหน้าที่ภรรยาที่คอยดูแลสามีอยู่ใกล้ๆซึ่งตอนนี้แอนนาก็ค่อนข้างเบื่อกับการกระทำของคลินช์อยู่ตอนนี้แต่ถ้าเธอมีปากเสียงเธอก็จะถูกทำร้ายพวกกลุ่มโจรกลุ่มนี้ได้วางแผนการจะปล้นครั้งต่อไปแต่ในแผนพวกเขาต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็นำไปด้วยคลินช์ที่กำลังมุ่งหน้าไปเอาเชอร์แมนกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มของแอนนาและลูกน้องอีก1คนที่ต้องมุ่งหน้าไปที่โอลด์สตัมเมืองที่พระเอกอยู่ก่อนไปแอนนาก็ได้พาหมาของลุงที่ตายไปที่มีชื่อว่าพัคเกอร์ไปด้วยและภาพก็ตัดมาที่สตาร์กกำลังตื่นนอนตอนบ่าย2เพราะอัลเบิร์ตกำลังมาหาซึ่งสตาร์กก็กำลังจมปลักอยู่กับความอกหักอัลเบิร์ตได้แต่คอยปลอบและบอกกับสตาร์กว่าเนต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะนายไม่ได้ตัดขนแกะมาเป็นอาทิตย์แล้วนะและสตาร์กก็ได้แย้งว่านายไม่เข้าใจหรอกเพราะนายมีรูทอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยและนายก็สามารถมีเซ็กกับคนที่นายรักนายไม่เข้าใจฉันได้หรอกเอ็ดเวิร์ดก็ตอบด้วยสีหน้าปนเศร้าเรายังไม่เคยมีอะไรกันเพราะเราเป็นคริสเตียนจะมีอะไรกันก็ต้องแต่งงานกันก่อนสิโคตรย้อนแย้งเลยว่าไหมครับสตาร์กก็ถึงกับสตันเลยล่ะครับเพราะทุกคนน่าจะรู้ว่ารูทมีอาชีพเป็นหญิงขายบริการและรูทก็ต้องรับแขกมากกว่า10คนต่อวันแต่ทำไมกลับไม่เคยมีเซ็กกับแฟนของเขาและสุดท้ายครับเอ็ดเวิร์ดก็สามารถชวนสตาร์กออกมาข้างนอกได้สำเร็จครับและในวันนั้นก็มีข่าวว่าจะมีน้ำแข็งก้อนใหญ่มาส่งที่เมืองของเขาวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นที่จะได้เห็นน้ำแข็งในเมืองแห้งแล้งแบบนี้และในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินเล่นสตาร์กก็ดันไปเห็นลูอิสกับแฟนใหม่ของเขาช่างตัดแต่งหนวดคนรวยที่มีชื่อว่าฟอยสตาร์กก็โมโหมากที่ได้เห็นทั้งสองคนจูบกันแต่แล้วน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็มาถึงพอดีครับในขณะที่คนงานกำลังช่วยกันขนน้ำแข็งอยู่จู่ๆเชือกที่พวกเขาใช้ขนน้ำแข็งดันขาดและน้ำแข็งก็ตกใส่คนงานต่อหน้าต่อตาสตาร์กและอัลเบิร์ตเป็นภาพที่น่าสยองไม่น้อยเลยทีเดียวอัลเบิร์ตได้พาสตาร์กไปที่โบสถ์เพื่อหวังใช้ให้สตาร์กได้ฟังธรรมและสวดมนต์เพื่อที่จะลืมเรื่องราวของลูอิสซะแต่ไม่ไหวครับลูอิสกับแฟนใหม่ของเขาฟอยดันไปด้วยกับกลายเป็นว่าแผลยิ่งช้ำกว่าเดิมหลังจากสวดมนต์เสร็จครับบาทหลวงก็ได้แนะนำครอบครัวใหม่ที่จะมาอาศัยที่โอลด์สตัมแห่งนี้ไม่ใช่คนที่ไหนครับก็คือแอนนากับลูกน้องของคลินช์ตกค่ำเอ็ดเวิร์ดก็มารอรูทเหมือนทุกวันที่บาร์ในช่วงเวลาเดียวกันที่แอนนาและลูกน้องของคลินส์มาดื่มที่บาร์เช่นกันเอ็ดเวิร์ดได้วอนขอรูทว่าเขาอยากมีเซ็กกับเธอแต่รูทก็ตอบกลับไปว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะเราเป็นคริสเตียนเธอพูดแบบนั้นโดยที่หน้าของเธอยังเลอะน้ำเหลวสีขุ่นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคือน้ำอะไรทันใดนั้นครับสตาร์กก็มาถึงบาร์และได้บอกกับทั้งสองว่าเขาจะไปซานฟรานซิสโกเพราะทนไม่ไหวที่ต้องเห็นแฟนของเขากับผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยกันอยู่ๆลูกน้องของคลินก็ได้เกิดปัญหากับคนในบาร์และมันก็ได้ทำให้การชุลมุนเกิดขึ้นในบาร์ทุกคนต่างต่อยตีกันโดยไม่มีเหตุผลมันเป็นวัฒนธรรมปกติของชาวคาวบอยเมืองเถื่อนในระหว่างที่คนทั้งบาร์ต่อยตีกันแต่สตาร์กกับเอ็ดเวิร์ดมันทำอะไรกันผมเลยไม่เข้าใจทั้งสองคนนี้จริงๆซึ่งในการชุลมุนครั้งนั้นก็มีแอนนาอยู่ด้วยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งดื่มเหล้าของตัวเองแต่ในตอนนั้นสตาร์กก็ได้ไปเห็นชายสองคนกำลังต่อสู้อยู่ชั้นบนเหนือหัวของแอนนาและมีคนหนึ่งกำลังจะตกใส่แอนนาสตาร์กจึงพุ่งเข้าใส่แอนนาและได้ช่วยชีวิตเธอไว้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสองได้รู้จักกันทำให้แอนนารู้ว่าสตาร์กก็ไม่ได้ซื่อบื้ออย่างที่คนอื่นเข้าใจหรอกความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสตาร์กได้ระบายเรื่องความรักกับแอนนาแอนนาก็พยายามวานขอไม่ให้สตาร์กรีบไปซานฟรานซิสโกและเธอก็ยังชวนสตาร์กไปงานแฟร์ที่กำลังจะจัดในเมืองแต่สตาร์กไม่อยากไปแน่นอนครับเพราะยังไงก็ต้องเจอลูอิสกับฟอยอยู่ในงานแน่นอนแอนนาเธอจึงให้ข้อเสนอว่าถ้านายไปงานฉันจะยอมเป็นคู่ควงให้เธอแต่เพื่อที่จะทำให้ลูอิสรู้สึกอิจฉาและอาจจะมาขอคืนดีอีกครั้งก็ได้สตาร์กเลยไม่รอช้าครับเลยตอบตกลงทันทีเมื่อถึงวันงานครับทั้งสองก็ได้ไปอย่างที่ตกลงกันไว้และเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในงานแอนนาและสตาร์กก็พลันเห็นซุ้มถ่ายรูปแอนนาได้เล่าว่าครั้งหนึ่งมีผู้ชายชาวเท็กซัสคนหนึ่งยิ้มตอนถ่ายรูปด้วยแต่สตาร์กก็ไม่ได้เชื่อมากนักและเมื่อแอนนาพูดจบครับอยู่ๆไฟกล้องก็ระเบิดขึ้นมาจนทำให้มือข้างหนึ่งของตากล้องหลุดออกไปจากตัวแต่ตัวของเขาก็ถูกไฟคลอกไปด้วยและคนที่ใช้บริการถ่ายรูปก็ไม่รอดครับโดนไฟคลอกลุกเต้นในกองเพลิงมีหนำซ้ำครับก็ถูกยิงโดยคาวบอย2คนที่หวังดีกลัวว่าทั้ง2คนจะตายอย่างทรมานมันเกิดได้ทุกเมื่อจริงๆครับจนการตายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยและแล้วทั้ง2ก็ได้พบกับคู่ของลูอิสและฟอยทั้งคู่ได้แนะนำตัวกันและกันและแอนนาครับไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอได้ชวนทั้งคู่ไปเล่นยิงเป้าด้วยกันฟอยก็ได้ท้ากันดวลเป้าละ5เซนแต่สตาร์กก็ยังจะต่อจนตกลงกันได้ที่เป้าละ1เซนซึ่งกระดานที่พวกเขาจะยิงกันก็มีชื่อว่าวิ่งหนีไปซะไอ้ทอดโคตรเถื่อนเลยล่ะครับรอบแรกฟอยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและเขาก็ทำได้ดี
เมื่อถึงตาของสตาร์คเขายิงไม่โดนเลยสักนัดแอนนาเธอเริ่มเห็นว่าทีท่าเริ่มไม่ดีแล้วเธอเลยต้องการกู้หน้าให้พระเอกโดยที่จะวางเดิมพันกันที่1ดอลลาร์ทุกคนต่างตกใจได้ยืนมองเพราะชาวบ้านไม่เคยมีใครเห็นแบงค์ดอลลาร์มาก่อนแต่สุดท้ายครับแอนนาก็ทำได้ครับเขายิงจนเป้าแทบไม่เหลือสักอันเลยและเธอยังทำให้ทุกคนต่างได้เห็นแบงค์ดอลลาร์เป็นขวัญตาเลยทีเดียวและแน่นอนครับฟอยก็ได้ดูถูกพระเอกว่าผู้ชายอะไรต้องให้ผู้หญิงยิงปืนแทนไม่ละอายบ้างเหรอสตาร์ก็ถึงกับปลอดแตกและพลั้งปากไปท้าฟอยดวลปืนกับเขาและมันจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าและเมื่อสตาร์มีสติขึ้นมาครับเขารู้สึกผิดมากที่ดันไปท้าฟอยเพราะเขาก็เป็นยอดฝีมือคนหนึ่งในเมืองแห่งนี้สตาร์ก็ได้เริ่มฝึกยิงปืนโดยแอนนาเป็นคนสอนให้ฝีมือของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ดีมากนักในช่วงที่พวกเขาทั้งสองฝึกกันมันทำให้พวกเขาต่างหลงรักอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงวันงานเต้นรำก่อนจะดวลปืนในวันถัดไปทั้งสองก็ได้ไปเต้นรำด้วยกันและมีช่วงหนึ่งครับแอนนาได้แอบวางยาถ่ายให้กับฟอยเพื่อที่จะตัดกำลังให้กับสตาร์คให้เขาได้ชนะฟอยในวันพรุ่งนี้สตาร์คก็ได้ให้ของขวัญแทนคำขอบคุณเป็นรูปชายคนหนึ่งยิ้มเวลาถ่ายรูปที่แอนนาเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้มันก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่โรแมนติกเลยทีเดียวครับสตาร์คก็ได้ไปส่งแอนนาที่บ้านเหมือนทั้งสองกำลังรู้ตัวว่าทั้งคู่ต่างหลงรักกันซะแล้วเมื่อส่งแอนนาเสร็จสตาร์คก็ขี่ม้ากลับบ้านแต่แล้วก็เห็นไฟวูบวาบในบ้านหลังหนึ่งสตาร์คก็ได้พบลุงคนหนึ่งกำลังซ่อมรถยนต์ขับคล้ายกับคลาในเรื่อง Back to the Future หรือเปล่าไม่แน่ใจครับซึ่งแน่นอนครับในยุคนั้นไม่มีรถยนต์นะครับแต่ผมก็จะไม่เจาะลึกถึงเรื่องของตะแกรงปริศนาคนนี้เพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากพอใครพอรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับรุ่งเช้าสตาร์คมารอโดนปืนแต่ฟอยยังไม่มาเพราะถูกฤทธิ์ของยาถ่ายเล่นงานในเวลาเดียวกันแอนนาก็มาไม่ได้ครับเพราะสามีของเขาคลินช์ได้กลับมาหาทั้งยังรู้ว่าเธอกำลังคบกับคนอื่นอยู่แต่แล้วครับฟอยก็มาถึงสนามดวลปืนในสภาพสะบักสะบอมและกว่าจะพร้อมครับฟอยก็ได้ปล่อยทุกไปทั้ง2ครั้งและเมื่อที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้าเข้าหากันอยู่ๆสตาร์คก็ได้ถอดซองปืนออกจากเอวและได้อธิบายกับฟอยว่าแท้จริงเขาไม่ได้ชอบลูอิสแล้วแต่เขามีอีกคนที่ชอบดังนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องมายิงกันพระเอกรีบมุ่งหน้าไปหาแอนนาที่เมนชั่นแต่เธอไม่อยู่แล้วสตาร์คเลยได้ไปปรึกษาเอ็ดเวิร์ดกับรูธที่บาร์และไม่นานครับกลุ่มโจรที่นำมาด้วยคลินช์ได้เข้ามาในบาร์และตะโกนกับทุกคนว่าใครที่แอบแซบกับเมียของข้ายอมรับมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะฆ่าทั้งหมู่บ้านในฉากนี้ก็มีคนโดนยิงครับนั่นก็คือไรอันเรโนหรือพ่อเดดพูลของเรานั่นเองเหมือนพี่แกมาแค่ถูกยิงแล้วก็กลับบ้านและหลังจากนั้นสตาร์คก็รีบกลับบ้านโกยของเพื่อที่จะหนีแต่ทางฝั่งแอนนาเธออยู่กับคลินสองต่อสองกำลังจะถูกขืนใจแต่เธอก็สามารถป้องกันตัวและหนีมาได้แถมก่อนไปก็ได้เอาดอกไม้ยัดก้นของคลินหมดกันภาพพดป่าเหลี่ยมกูแอนนารีบไปหาสตาร์คทันทีครับเพื่อบอกให้หนีไปซะสตาร์ครู้สึกอกหักและโกรธเธอเพราะเหมือนโดนหลอกอีกครั้งและแอนนาก็เลยได้เล่าความจริงว่าที่จริงแล้วเธอถูกจับมาแต่งงานกับคลินตั้งแต่อายุ9ขวบเธอบอกว่าเธอเจอคนที่ตามหาแล้วล่ะนั่นก็คือสตาร์คแต่แล้วก็ได้ยินเสียงของฝูงม้ากำลังมุ่งหน้าเข้ามาที่บ้านของเขาและบอกให้แอนนารีบหนีไปซะและแอนนาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาจะนับถึงแค่2เท่านั้นหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกไล่ล่าและเขาก็สามารถหนีไปได้โดยการขึ้นรถไฟสตาร์คได้ลงมาข้างทางและสุดท้ายแล้วเขาถูกชนเผ่าอินเดียนจับไปก่อนที่ชาวเผ่าอินเดียนกำลังจะจุดไฟเผาสตาร์คทั้งเป็นเขาก็ได้ตะโกนออกมาเป็นภาษาเผ่าอินเดียนทุกคนถึงกับตะลึงเพราะน้อยคนนักที่จะพูดอินเดียนได้พระเอกก็ได้ผูกมิตรและเล่าเรื่องปัญหาที่เขาต้องเจออยู่ตอนนี้ชาวเผ่าอินเดียนก็ได้แนะนำเครื่องดื่มที่จะสามารถค้นหาทางออกของปัญหาที่เขาต้องเจอและเมื่อสตาร์คได้ดื่มเข้าไปครับเขาก็ได้เห็นภาพวีรกรรมต่างๆที่เขาทำตั้งแต่เด็กแต่แล้วครับมันก็เผยให้เห็นถึงหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาครั้งนี้และหนทางเดียวที่จะสามารถไปสู่ความสุขได้ก็คือต้องฆ่าพญาแร้งดำที่หมายถึงคลินช์นั่นเองในรุ่งเช้าวันถัดไปพระเอกมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองโอ๊กสตัมและไปหาคลินช์เพื่อดวลปืนกันเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันพระเอกก็ทำตามคำแนะนำของแอนนาเขาจะยิงมาเมื่อนับ2แต่พระเอกก็ยิงคลินช์ตั้งแต่นับ1เลยกระสุนดันแค่ไปโดนแขนซ้ายของคลินช์และคลินช์ก็ได้ยิงปืนออกจากมือของสตาร์คคลินช์ถึงกับถามว่าใครสอนแกยิงปืนพระเอกเลยตอบตามตรงเลยครับว่าเมียแกเจ็บจี๊ดสตาร์คได้ขอสั่งเสียว่าหากเขาตายไปคลินช์จะต้องปล่อยแอนนาไปพระเอกพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้แต่สุดท้ายคลินช์ก็ล้มลงไป
เพราะกระสุนที่สตาร์กยิงไปเป็นกระสุนที่อาจพิษงูหางกระดิ่งเขาใช้แผนนี้เพราะรู้ว่าตัวเองไม่สามารถยิงคลินตายในนัดเดียวได้หรอกและนี่ก็ถือว่าเป็นแผนที่ฉลาดมากเลยแหละครับในท้ายที่สุดสตาร์กและแอนนาก็ลงเอยด้วยดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก่อนจากไปก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าหนังเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยแหละครับมีอะไรซ่อนไว้ให้เราค้นหาซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนก็เลยต้องขออภัยหากตกหล่นไปนะครับหากใครพอจะรู้ส่วนที่ขาดหายไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพื่อแชร์ความคิดเห็นกันซึ่งทางเราก็ต้องบอกเลยครับว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ